ไม่ว่าเราจะไปไหนมาไหนเนี่ยจะเห็นร้านกาแฟคาเฟ่อเมซอนเนี่ยเปิดเยอะมากนะครับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูร้านคาเฟ่อเมซอนอยู่สาขาหนึ่งเพิ่งเปิดได้2เดือนนะครับที่ตอนนี้สวยมากๆคนที่ชอบกินกาแฟและชอบถ่ายรูปสวยๆนะครับต้องไม่พลาดที่นี่เลยนะครับคาเฟ่อเมซอนที่วังน้อยครับผมคาเฟ่อเมซอนที่สาขานี้นะครับจะอยู่ที่อำเภอวังน้อยจังหวัดอยุธยานะครับจากกรุงเทพประมาณสัก55กิโลนะครับคอนเซปต์ของที่ร้านนี้คือนอกจากกาแฟรสชาติเหมือนเดิมแล้วเนี่ยจะอนุรักษ์ธรรมชาติด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นโต๊ะเก้าอี้โซฟาเนี่ยจะใช้เยื่อจากกาแฟเนี่ยมาทำส่วนเสื้อของพนักงานหรือว่าผ้ากันเปื้อนเนี่ยก็จะใช้รีไซเคิลจากขวดเพชรทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับว่าสามารถที่จะรีไซเคิลเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติเป็นสาขาที่เขาเพิ่งเปิดได้แค่2เดือนเองนะครับเข้ามานี่แบบเป็นอะไรที่แบบโอ้โหไม่เหมือนร้านกาแฟเลยครับมุมถ่ายรูปนี่เยอะมากเวลาเดินเข้ามาเนี่ยครับเราก็ต้องมีการตรวจวัดอุณหภูมิเช็คอินอะไรเหมือนเดิมนะครับแล้วก็สั่งเครื่องดื่มเลือกหาที่นั่งก่อนเลยเพราะว่าถ้าเราช้านี่คนเยอะอาจจะถ่ายรูปได้ไม่ค่อยสวยหาที่นั่งหาที่ถ่ายรูปเสร็จมารับกาแฟนั่งดื่มผมว่าแค่นี้แหละครับสำหรับคนที่ต้องการจะได้รูปสวยๆนะครับลองไม่ผิดหวังครับก็ไหนๆแล้วถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมพาไปดูคาเฟ่อเมซอนสวยๆแถมให้อีกสัก2ที่จะดีไหมครับที่แรกนะครับจะเป็นคาเฟ่อเมซอนที่อยู่บ่อวินสาขานี้ครับจะตกแต่งเหมือนทางประเทศตุรกีถ้าเราแต่งตัวให้เข้ากับธีมนะแล้วมาถ่ายรูปเหมือนอยู่ต่างประเทศเด้เลยส่วนอีกสาขานึงครับเป็นคาเฟ่อเมซอนที่อยู่ชายทะเลลักษณะจะเหมือนบ้านพักตากอากาศส่วนตัวผมจะชอบที่สาขานี้มากนะครับเพราะเวลามาทีไรเหมือนเราได้มาพักผ่อนบ้านตากอากาศชายทะเลชมวิวจิบกาแฟบรรยากาศดีมากครับเวลาที่เรามาปั๊มปตท.ที่ตรงบ่อวินนะครับใกล้ๆห้องน้ำเนี่ยเราก็จะเห็นคาเฟ่อเมซอนอยู่อันนึงถ้าเรามองเผินๆเนี่ยก็แทบจะดูปกติมากเลยก็คงคิดว่าเป็นคาเฟ่อเมซอนตามปั๊มน้ำมันปกติแต่ที่ไหนได้พอเข้าไปดูข้างในเนี่ยโอ้โหเหมือนอยู่ต่างประเทศเลยผมจะพาขึ้นไปดูโซนแรกกันนะครับโซนนี้ครับเวลาใครมาเนี่ยจะนึกถึงว่าเรามาประเทศตุรกีนะครับ
พราะว่าอะไรลองดูตรงนี้นะครับดูการจัดมุมนี้ก็ยังไม่ค่อยเท่าไหร่เนาะแต่ว่าเรามาดูมุมนี้สิครับแล้วสิ่งที่จะได้เชื่อว่าสิ่งที่ผมพูดเนี่ยเป็นไงครับนี่ไม่น่าเชื่อนะครับว่าจะอยู่ที่ชลบุรีเนาะนึกว่าอยู่ตุรกีแล้วครับเขาก็จะตกแต่งไว้ให้กับลูกค้าเนี่ยสามารถที่จะมาถ่ายรูปได้นะครับคือเครื่องดื่มเนี่ยเราก็สั่งอเมซอนส่วนข้างล่างเป็นปกติแต่ว่าเราขึ้นมาถ่ายรูปบนนี้ได้แล้วเสร็จเราค่อยไปนั่งทานข้างล่างต่อนะครับสวยมากไหมฮะนี่ถ้าบอกว่าอยู่ต่างประเทศนี่หลายๆคนเชื่อเลยนะครับอเมซอนบ่อวินชลบุรีใกล้ๆนี่เองครับไปเดินดูส่วนที่3ครับนี่เลาะต้องบ่อปลามานะครับก็เข้ามาครับโซนนี้ก็ถือว่าตกแต่งได้สวยงามพอสมควรนะครับเห็นไหมฮะเดี๋ยวพาไปดูทีละอย่างทีละอย่างเลยระหว่างที่เรารอเครื่องดื่มนะครับมาถ่ายรูปก่อนเดี๋ยวคนเยอะถ้ารับเครื่องดื่มแล้วใครจะมานั่งตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เขาก็จะมีส่วนที่นั่งอยู่ก็จะมีเก้าอี้ให้เราสามารถที่จะนั่งทานเครื่องดื่มอะไรตรงนี้ได้ส่วนใครที่ชอบถ่ายรูปก็แยกย้ายกันได้เลยครับยอมรับจริงๆนะครับว่าที่นี่เนี่ยมุมถ่ายรูปเนี่ยเยอะมากสำหรับอเมซอนสาขานี้นะครับเพราะว่าเมื่อกี้เราไปดูโซนแล้วโซนแรกโซนหนึ่งใช่ไหมนี่ยังมีโซนตรงนี้อีกนะครับเรียกว่าถ่ายกลับไปกลับมานี่เหมือนกับไปหลายประเทศเลยครับแต่เดี๋ยวผมจะพาไปดูคาเฟ่อเมซอนอีกที่นึงนะครับอันนี้อยู่ริมทะเลสาขานี้ครับมีความสวยมีเสน่ห์แตกต่างกับสาขาแรกโดยสิ้นเชิงนะครับสาขาแรกนี่จะเหมือนกับเราอยู่ต่างประเทศเนาะเหมือนยิปซีอยู่ในตุรกีนะครับแต่สาขานี้ครับอยู่ริมทะเลครับมันเหมือนบ้านพักตากอากาศมากกว่าครับแต่เป็นร้านกาแฟซึ่งก็ถ้าให้คะแนนนี่ก็ถือว่าสูสีกันมากนะครับเคยพูดหลายครั้งแล้วว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่ชอบบรรยากาศของร้านกาแฟเนี่ยมากกว่ารสชาติของการดื่มกาแฟนะครับเวลามีร้านกาแฟสวยๆเนี่ยจะมีความรู้สึกว่าชอบบางทีเข้าร้านกาแฟแต่ไม่ได้สั่งกาแฟด้วยซ้ำไปสั่งน้ำผลไม้บ้างหรือน้ำอะไรบ้างชอบคาเฟ่อเมซอน2สาขานี้มากครับที่มองแล้วว่ามันน่าจะสวยมากๆอาจจะเป็นเพราะตัวเองเนี่ยยังไม่มีโอกาสที่จะไปคาเฟ่อเมซอนสาขาอื่นก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆมีคาเฟ่อเมซอนที่ไหนสวยๆแนะนำมานะครับถ้ามีโอกาสผมจะไปถ่ายรีวิวมาให้ดู